แม่ตื่นเช้าจังเลยแม่ตื่นที่ห้าครึ่งแม่จะไปไหนอ่ะแม่จะไปเดินเล่นทะเล เราเตรียมความพร้อมไหมพี่ฟิล์มตื่นยังอย่าไปเดินริมทะเลกันตื่นแล้วใช่ไหมรอเดี๋ยวรอแต่งตัวเสร็จเดี๋ยวเราไปเดินเล่นริมทะเลเนาะใช่แล้วก็ไปทานอาหารแล้วก็เตรียมตัวกลับนะครับโอเคลูกค้าคะเดี๋ยวเช้านี้ก่อนจะไปทำอะไรเดี๋ยวเรามาทานอาหารเช้ามาก่อนละกันนะครับใช่ค่ะที่ห้องอาหารชมทะเลครับผมที่นี่ก็จะเป็นแนวบุฟเฟ่นะครับค่ะจัดทานอาหารเด็กครับว่าพี่ฟิล์มที่นี่เขาจัดห้องอาหารได้สวยมากเลยนะครับใช่ไปตรงนู้นก่อนไหมใช่ฝั่งนู้นจะเป็นแบบไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าที่นี่มีอะไรเราได้ทานกันบ้างนะครับเพราะว่าแม่เห็นขนมจีนด้วยพ่อใช่เหรอใช่ขนมจีนลายสีมากอุ้ยเขาจัดน่าทานมากเลยพี่ฟิล์มมีไข่ต้มด้วยสีเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะครับนี่เป็นอาหารเช้านะครับคือเราตื่นสายนิดนึงนะฮะอันนี้ขนมจีนนะครับมีทั้งหมด5สีนะครับเขาจะมีจัดไว้ให้แล้วแม่เป็นแบบนี้ไงค่ะหรือว่าจะตักเองใหม่ก็ได้ครับผมแกงเขียวหวานไก่น่าทานมันเลยนะเอาไปลงไปแล้วก็ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินะคะดูดีแล้วก็จะมีมันฝรั่งอบตรงนั้นมีอะไรนะครับพี่ฟิล์มมันฝรั่งอบมันฝรั่งอบนี่มีข้าวผัดนะครับแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายกับสปาเกตตี้หรือเปล่าไส้กรอกหมูแล้วก็ไส้กรอกไก่แม่มีอะไรบ้างมีหมูปิ้งมีข้าวจี่โอ้ไทยๆอ่ะอันนี้ไก่ย่างไก่ย่างมีขนมจีนครับโอ้ติ่มซำอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีฝั่งนู้นอีกเดินไปดูกันอันนี้เป็นพวกเมนูไข่เป็นข้าวต้มนะครับอาหารเยอะมากใช่ครับแล้วก็จะมีเบคอนแฮมไข่ออมเล็ตอะไรแบบนี้ใช่ครับเยอะแยะมากมีนะครับใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตักดูดีกว่าครับก็เพียงพอต้องกวนน้อยอุ้ยจิ๋วกำลังดีสดๆจากเตาเลยนะครับจิ้มนมจิ้มน้ำอันนี้เป็นครีมหรือเปล่าแม่เป็นครีมครับแม่ตอนนี้เป็นน้ำผลไม้นะครับมาเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ดีกว่าครับครีมผลไม้นะครับมีลำไยลำไยนะคะสับปะรดมะละกอแตงโมนะคะแล้วก็แกงมะกอกแล้วผลไม้ที่มีแกะสลักด้วยนะดีก็จัดการได้สวยมากบลูเบอรี่โยเกิร์ตนะครับและอีกฝั่งนึงก็จะเป็นโยเกิร์ตธรรมดาครับโอเคนี่ของน่าทานนะครับเช้านี้งั้นเดี๋ยวเรามาทานอาหารกันเลยดีกว่าทานเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นริมทะเลแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับค่ะโอเคดูครับคือทานอะไรลูกขนมปังกับแยมค่ะจะใส่เบคอนมันจะได้กรอบออมเล็ตค่ะออมเล็ตใช่ก็ใส่ชิ้นเดียวใส่แค่แฮมแล้วก็เดี๋ยวจะหาพวกขนมปังเนี่ยไปทานด้วยไส้กรอกอะไรแบบนี้มันคือทานอะไรคะแพนเค้กค่ะมันเป็นเครื่องทำแพนเค้กหรอเครื่องทำแพนเค้กใช่พอกดโอเคเสร็จปุ๊บแพนเค้กมันก็จะทำใช่ไหมนั่นเองเหรอใช่ค่ะรอบนึงได้สองชิ้นมันก็จะไหลลงมาเรียบร้อยเครื่องทำแพนเค้กก็มีนะครับค่ะพี่เป็นได้อย่างออมเล็ตได้เลยนี่ไงไวมากนะครับใช่ค่ะน่าทานมากเลยนะอุ้ยเป็นปังงั้นเดี๋ยวทานกันก่อนนะครับค่ะแม่มาทานที่นี่หมูปิ้งกับข้าวจี่ค่ะหมูปิ้งกับข้าวจี่มันเข้ากันใช่ไหมเข้ากันค่ะเข้ากันเลยนะครับข้าวต้มหมูให้พ่อใส่เกลือให้พ่อด้วยนี่ใส่เกลือเคียงใช่ไหมใช่ค่ะต้องใส่เองชอบไหนก็ใส่แบบนั้นเลยได้แล้วนะครับไปงั้นเดี๋ยวไปทานไปค่ะแล้วเดือนเป็นไงบ้างข้าวจี่กรอบมากเลยค่ะอร่อยดีนี่เดี๋ยวฟิล์มทานเป็นขนมจีนแกงไตปลาขนมจีนไตปลาใช่ไหมใช่ก็มาใต้ต้องกินแบบนี้หรือเปล่าใช่ครับ
น้องฟิลล์นะคะทานอะไรทานขนมปังก่อนค่ะแล้วเสร็จเราค่อยทานออมเล็ตครับผมพี่ฟิล์มรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยค่ะเผ็ดไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่เผื่อแบบเด็กอยากทานเนี้ยทางปางใช่ไหมอัปแปะข้างหลังมีใครมาอัปแปะค่ะพี่หงนะพี่หงทานอะไรยังครับผมงั้นเดี๋ยวปล่อยพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับทานอาหารกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งนึงตรงชายหาดนะครับค่ะตอนนี้นะเราก็ทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นริมทะเลกันนะครับใช่แม่น้ำใสมากแล้วก็สวยมากเลยนะครับค่ะเสียดายจังเลยอ่ะช่วงนี้แบบคลื่นมันแรงไม่งั้นได้เล่นน้ำทะเลเลยนะใช่เขาบอกว่าช่วงนี้เล่นเซิร์ฟได้แต่ว่าเล่นน้ำปกติไม่ได้เดี๋ยวจมโอเคไปเดี๋ยวไปเดินดูดีกว่านะครับน้ำใสมากเลยอ่ะเมื่อวานมาตอนเย็นอ่ะแม่ก็รีบๆด้วยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเช้านะครับมาดูว่าที่นี่นะครับทรายเนี่ยจะละเอียดขนาดไหนนะครับค่ะไปไปดูกันครับผมทรายเป็นไงน้องฟิลทรายเป็นไงบ้างลูกนิ่มมากดูดิพ่อยืดไปเลยอ่ะอู้นุ่มมากโอ้ไม่ไหนเขาเล่นเซิร์ฟกันไหนฮะนู่นเมื่อกี้เขายืดได้ประมาณ5วิแล้วเขาก็ลงคลื่นมันไม่แรงเท่าไหร่น้ำสีสวยมากเลยน้องฟิลนะใช่ก็คือแบบบรรยากาศดีมากแล้วคนเล่นเซิร์ฟ3 4คนคือแบบอยากเห็นตอนเขายืนอ่ะบีนมาริอาซัมเมอร์ดูบาร์บี้มากไปหมอด้วยนิ้วอากาศดีมากเลยแม่ใช่ไม่ร้อนด้วยนะใช่ครับไปแล้วไปแล้วอยากเล่นอ่ะน้ำใสมากทรายเขาละเอียดมากเลยนะครับแม่ใช่ค่ะดูโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ปิงจะลงแล้วแม่ไม่ไม่อยากโดนน้ำไงอยากโดนน้ำโอ้วันนี้นะคะพวกเราทั้งครอบครัวค่ะก็ได้มาพักกันที่โรงแรมกษัตริย์ธานีภูเก็ตบีชรีสอร์ทนะคะใช่ค่ะที่นี่บอกเลยว่าบรรยากาศห้องพักแดดดีนะคะน่านอนน่าพักมากใช่แล้วก็มีสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีร้านอาหารมีหลายแบบหลายสไตล์นะคะค่ะแล้วก็ติดริมทะเลด้วยค่ะทุกคนได้มาเดินเล่นริมชายหาดแล้วก็เล่นน้ำทะเลด้วยนะคะบรรยากาศดีนะคะใช่ค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีช่วงวันหยุดเนี่ยก็อยากมาเที่ยวต่างจังหวัดใช่ไหมฟิล์มแนะนำเลยค่ะมาภูเก็ตนะคะแล้วก็มาพักกันได้ที่โรงแรมนี้นะคะเพราะว่าบรรยากาศดีจริงๆค่ะทุกคนใช่ค่ะงั้นจบคลิปนี้นะคะพวกเราทั้งห้องของต้องขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันค่ะบ๊ายบายไปเล่นทะเลกัน